Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่8มีนาคม2022ในซีรีส์5วิธีอธิษฐานตามแบบพระคัมภีร์วันที่1อธิษฐานอย่างมีเป้าหมายแน่นอนว่าการอธิษฐานคือของขวัญอันอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เราในโลกใบนี้การอธิษฐานคือหนทางที่ทำให้เราได้สื่อสารกับพระเจ้าพระผู้สร้างของเราโดยตรงอย่างเป็นส่วนตัวแต่ถึงอย่างนั้นผู้เชื่อหลายคนกลับมองว่าการอธิษฐานเป็นเรื่องยุ่งยากและภาระหนักและบางคนก็รู้สึกสับสนจนไม่รู้ว่าเราต้องเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างไรตลอด5วันนี้เราจะมาใคร่ครวญถึงบางเหตุการณ์ที่เป็นกุญแจสำคัญในพระคัมภีร์ที่จะช่วยให้เราเห็นภาพและวิธีการในการอธิษฐานเพื่อเป็นแนวทางสำหรับชีวิตการอธิษฐานของเราพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดสนิทสนมกับเราทุกคนเป็นความสัมพันธ์ที่มีชัยชนะเหนือทั้งอำนาจของความกลัวและความไม่แน่นอนทั้งสิ้นแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ได้รับการประทับตราไว้ในความรักและพระคุณของพระองค์พระเยซูทรงทราบดีว่าการอธิษฐานอาจเป็นเรื่องที่น่าสับสนสำหรับหลายๆคนแม้กระทั่งในยุคของพระองค์เองพวกฟาริสีก็ยังแสดงตัวอย่างของการอธิษฐานที่ผิดๆให้ผู้คนได้เห็นพระเยซูจึงทรงแสดงให้ผู้คนรอบตัวของพระองค์เห็นถึงตัวอย่างของการอธิษฐานที่ถูกต้องผ่านชีวิตของพระองค์เองเป็นการอธิษฐานที่มีเป้าหมายเป็นการร้องทูลที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ทรงมีกับพระบิดาในมัทธิวบทที่6ข้อที่5ถึงข้อที่8เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนพวกหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนต่างๆเพื่อจะให้คนทั้งปวงเห็นเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านแต่เมื่อพวกท่านอธิษฐานอย่าพูดพล่อยๆซ้ำซากเหมือนบรรดาคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะโปรดฟังอย่าทำเหมือนพวกเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรซึ่งพวกท่านจำเป็นพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์พระเยซูไม่ได้เพียงแค่ทรงอธิษฐานออกมาเป็นคำพูดแต่พระองค์ยังทรงดำเนินชีวิตแห่งการอธิษฐานด้วยพระองค์ทรงคำนึงถึงความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระบิดาอยู่เสมอเพื่อขอสติปัญญาและการทรงนำในทุกก้าวทุกการตัดสินใจของพระองค์การอธิษฐานของพระเยซูจึงมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับพระทัยของพระบิดาและนั่นควรเป็นคำอธิษฐานของเราทุกคนเช่นกันในมัทธิวบทที่6เราเห็นพระเยซูทรงเน้นย้ำให้สาวกเห็นถึงความหมายและเป้าหมายที่แท้จริงของการอธิษฐานพระองค์ไม่ได้ทรงบอกให้เราท่องตามบทสวดหรือแค่ท่องตามพระคัมภีร์แต่พระองค์ทรงมอบกรอบแนวทางเกี่ยวกับการอธิษฐานให้เราได้เดินตามว่าการอธิษฐานนั้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เจาะจงมีเป้าหมายไม่ใช่สิ่งที่ทำเพื่ออวดว่าเราดีกว่าใครวันนี้ลองเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าเริ่มต้นด้วยการตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเราและเราก็เป็นลูกที่รักของพระองค์การเริ่มต้นอธิษฐานเช่นนี้จะทำให้เราได้เข้าหาพระเจ้าด้วยท่าทีที่บริสุทธิ์และจริงใจจากนั้นลองอธิษฐานเพื่อขอการทรงนำการจัดเตรียมการปกป้องจากพระองค์ในวันนี้ด้วยกันในมัทธิวบทที่6ข้อที่9ถึงข้อที่13เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง
แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ในแต่ละวันเราเข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยหัวใจแบบใดเป็นความสัมพันธ์เหมือนลูกที่เข้ามาพูดคุยกับพ่อหรือเป็นคนห่างไกลที่แวะเข้ามาทักทายเพียงชั่วครั้งชั่วคราวให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นพระบิดาที่รักเราเราขอตระหนักว่าเราเป็นลูกของพระองค์เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักแล้ววันนี้เราได้มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระองค์ง่ายๆนี้ผ่านทางพระเยซูเราขอเริ่มต้นที่จะพูดคุยกับพระองค์เพื่อความสัมพันธ์อันแสนวิเศษนี้ขอทรงช่วยเราให้ได้รู้จักได้ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นขอทรงโปรดดูแลจัดเตรียมนำทางและปกป้องเราตลอดเส้นทางที่เราเดินกับพระองค์บนโลกใบนี้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน